สนามตากผ้ายอมมะเกลือมีประโยชน์แก่เด็กๆและผู้ใหญ่อีกหลายอย่างในฤดูร้อนพอลมว่าวหรือว่าลมตะเพาพัดมาประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ตลอดจนเดือนมีนาคมและเมษายนนั้นเป็นฤดูมะเกลือวายสนามว่างก็ได้อาศัยเล่นว่าวมีทั้งว่าวอีลุ้มปากกระเป้าว่าวหัวผ่าตลอดจนว่าวงูสําหรับเด็กๆ ส่วนพวกผู้ใหญ่ก็เล่นว่าวพนันโดยใช้สนามหญ้าหน้าวัดบุพผารามเป็นสนามจุลาส่วนสนามปะกะเป้านั้นก็คือลานมักเกลือวัดกัลายาซึ่งในปัจจุบันเป็นโรงเรียนแสงอรุณและบ้านช่องเต็มไปหมดไม่มีวี่แววให้เห็นว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นสนามว่าวนอกจากเล่นว่าวบางทีเด็กๆก็เ,เอาลูกฟุตบอลเล็กๆเบอร์เ็มเบอร์เอนลูกละ30สตางค์ไปเตะเล่นกันแต่ต้องแอบเล่นข้างสนามไม่ให้เกะกะพวกเล่นว่าวพนัน การวิ่งรอกสนามว่าวต้องใช้ลานมะเกลือนั้นออกจากทุลักทุเลสักหน่อยเพราะว่าเขาขุดลำรางเล็กๆเ,เอาไว้เป็นแนวยาวระยะห่างกันประมาณ1 0บถึงสิวาต่อ1นึ่ลำรางเพื่อระบายให้ไปลงคูในฤดูน้ำท่วมหรือว่าฝนตกลำรางนี้เป็นอุปสรรคสำหรับคนวิ่งรอกวิ่งไม่ระมัดระวังก็ตกลงไปในลำรางยิ่งเป็นสนามปะกะเป้ายิ่งต้องระวังมาก เวลาเหนียงเข้าเครื่องหรือว่าปะกระเป้ามัดคอซุงจุลาต้องวิ่งลงไปปลายสนามตาก็คอยมองว่าวบนฟ้าแต่เท้าพลาดลงไปในลำรางหกล้มหกเขมนสายป่านหลุดมือจนมือต้องตาลีตาลานลุกขึ้นไล่จับสายป่านบางทีคนดูอยู่ใกล้กๆก็ช่วยคว้าเอาไว้ให้ที่น่าขันมากที่สุดก็คือผู้ที่ล่อปะกระเป้ารายหนึ่งค่อนข้างมีอายุแล้วสายตาก็ไม่สู้จะดีนะักแถมแกเป็นโรคไส้เลื่อน คนเป็นไส้เลื่อนนั้นต้องสวมกางเกงขาสั้นไม่ได้จึงต้องนุ่งสรงไหมเป็นประจำเวลาเ่าวเข้าที่คับขันก็ต้องวิ่งรอกพลางมือขวาถือสายป่านมือซ้ายกลุ่มไส้เลื่อนเวลาหกคาเมนแล้วหน้าดูพิลึกละแต่อาศัยใจรักแบบนักเลงอดเพลงไม่ได้จึงออกสนามทุกปีที่มีการคว้าเวววพนันท่านผู้นี้เป็นผู้ดูแลควบคุมโรงฆ่าหมูที่วัดกัลายาพูดเท่านี้คนเก่าๆก็คงจะรู้ว่าเป็นใคร พวกเด็กๆมักชอบไปที่บริเวณกองกากมะเกลือคือมะเกลือที่เขายอมผ้าแล้วเหมือนแกลบโรงสีอย่างนั้นแหละเขาเอากองไว้สูงหลายเมตรกองใหญ่เหมือนกองฟางตามท้องนาถ้าไปคุยที่โกนกองกากมะเกลือก็จะได้ตัวแมลงแกลบมากมายจับใส่กระป๋องนมหรือว่ากระป๋องบุหรี่เอาไปเป็นเหยื่อตกปลาดีนักเที่ยวบางทีก็ได้แมงกระชรนซึ่งปลาชอบกินที่สุด ฝั่งธนบุรีมีคลองมากเพราะฉะนั้นกีฬาตกปลาจึงเป็นของโปรโดของเด็กๆปลาก็ชุมมีทั้งป,ป,ป,ปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลาสลัดตกวันหนึ่งก็ได้เกินหม้อแกงซสอีกลำรางเล็กๆนั้นพวกจิ้งรีดทั้งไอ้แอสไอ้ทองแดงทองคำมีชุกชุมเหลือเกินจิ้งรีดอยู่ที่ไหนมันจะประกาศตัวของมันด้วยเสียงร้องแต่ว่าส่วนมากแล้วมันจะร้องหรือว่าขันตอนหัวค่ากลางดึกและเช้ามืด ส่วนตอนกลางวันมันไม่ค่อยส่งเสียงดังมันจะเพียงขยับปีกสับกันเสียงกริ๊กกริกเบาๆเป็นจังหวะไม่ขันเสียงดังแหลมเหมือนตอนหัวค่ำหรือตอนเช้ามืดต้องอาศัยคอยย่องฝีเท้าเบาๆและเงี่ยหูฟังค่อยๆสืบท้าวเข้าไปยังบริเวณที่มันอาศัยเมื่อจับมาได้แล้วก็ต้องเอาไปแอบซ่อนไว้ที่บ้านเยสุดเพราะแม่ไม่ชอบให้เลี้ยงจิ้งรีดอาหารของมันก็คือยอดเยะแพรกดอกผักโขมชนิดไม่มีหนามหรือมีหนามก็ได้ กับพริกชี้ฟ้าแดงๆเขาว่าให้มันกินพริกแดงทําให้มันดุก,กัดเก่งแล้วก็อดทนประมาณตีสี่จะได้ยินเสียงคนโรงงานมะเกลือตํามะเกลือด้วยครกกระเดื่องก็เหมือนครบตำข้าวใหญ่ๆแต่ว่าเขาไม่ตําด้วยมืออย่างชาวนาตําข้าวแต่ทําเป็นแบบตะลุมพุกมีด้ามยาวใช้เท้าเหยียบให้มันยกพอปล่อยเท้ามันก็ตําลงไปในครกแบบเดียวกับถีบรหัสวิดน้ำเข้านาเข้าวสวนในสมัยก่อนนั่นแหละ เสียงเจ๊กต่ำมะเกลือด้วยครกกระเดื่องดังไปไกลมองไปที่โรงมะเกลือจะเห็นไฟสว่างพวกหุงข้าวทำกับข้าวก็หุงไปทำไปข้าวนั้นหุงด้วยกระทะใหญ่เพราะฉะนั้นจึงมีข้าวตังขายถ้าข้าวตังเป็นของจุมโพ่พ่อครัวขายกระทะละ5้าถึงหสตางค์เท่านั้นแต่ข้าวตังของโรงมะเกลืออร่อยกว่าข้าวตังที่บ้านเพราะจุมโพ่เขาชำนาญทำข้าวตังบางกรอบกินอร่อย แต่ก็เป็นโรงโรงอีกนั่นแหละบางโรงพ่อครัวคนหุงข้าวไม่ชำนาญข้าวตังก็หนาเปอะกินไม่เป็นรสเลยผมไปเที่ยวโรงมะเกลืออยู่บ่อยๆจนชอบกับผู้ดูแลโรงมะเกลือภาษาจีนเขาเรียกจีนเตงเป็นคนหนุ่มอายุประมาณ30ปีเศษพูดไทยชัดและชอบคุยกันเขาเล่าให้ฟังว่าผ้าแพรหายบ่อยๆเดือนนี้หายไปสาผืนแล้วยังจับไม่ได้เลยว่าใครเป็นคนขโมย จะว่าเป็นคนภายนอกก็ดูไม่มีทางเป็นไปได้จะว่าคนภายในโรงมะเกลือพวกลูกจ้างก็เป็นคนเคยใช้สอยไว้ใจได้ทั้งนั้นถามเขาว่าไม่สงสัยพวกกระจ้างยอมมะเกลือบ้างหรือเขาสั่นหัวบอกว่าพวกนั้นไม่มีทางจะขโมยแพรทั้งม้วนยาวตั้ง20เมตรไปได้เลยเพราะทุกคนไม่มีถุงไม่มีย่ามหรือหอบข้าวของรุงรังสักคน จินเตงคนนี้ชื่อเจ็คทงเขาบอกว่าสงสัยว่าผ้าจะจมอยู่ในคลองก็คอยสังเกตแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเป็นดังนั้นอาณาเขตของสนามมะเกลือด้านหนึ่งติดกับคลองอีกด้านหนึ่งติดบ้านท่านผู้มีบรรดาศักดิ์ใหญ่โตคนหนึ่งทางด้านตะวันออกติดสวนร้างซึ่งเป็นของนายทหารผู้หนึ่งซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วมีบุตรชายคนเดียวไปรับราชการต่างจังหวัดไม่มีญาติพี่น้องจึงต้องปล่อยให้สวนซึ่งมีเนื้อที่ประมาณสามไร่รกร้าง ความจริงนั้นก็มีต้นผลไม้ขึ้นอยู่หลายอย่างแต่ไม่มีผู้ดูแลรักษายาก็เลยขึ้นรกเต็มไปหมดเจ้าของสวนส่งชาวภาคอีสานมาคนหนึ่งให้ดูแลความสะอาดแต่เจ้าหมอนั่นก็สูบกัญชากินใบกระท่อมและคบเพื่อนสัมภเลเทเมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามบริเวณที่ติดกับคลองก็ดีติดกับถนนหรือว่าที่ดินดังกล่าวก็ดีก็มีคันดินสูงเป็นขอบเขตซึ่งใครจะบุกรุกเข้ามาขโมยโดยไม่ให้เห็นตัวนั้นก็เป็นไปไม่ได้ จีนเต่งก็จนปัญญาไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรสมัยก่อนยังไม่มีส้วมซึมใช้ส้วมจึงทำลงคลองและไม่ได้ทำมิดชิดดีมีไม้เบนจะพันหยับหยาบขนาดกว้างพอคนเข้าไปนั่งได้มีที่เหลืออีกเล็กน้อยหลังคาใช้สังกะสีเก่าๆมุงกันแดดฝนราวสองแผ่นด้านหลังด้านข้างก็ตีฝากั้นสูงประมาณท่วมหัวด้านหน้าตีไม้กระดานสองแผ่นสแผ่นพอนั่งแล้วก็เห็นหน้าโผล่ออกมา คนเดินไปก็เห็นได้แต่ไกลว่ามีคนอยู่ส้วมว่างหรือไม่ว่างส้วมนั้นหยุดติดคลองด้านตะวันตกตรงข้ามกับสนามด้านตะวันออกซึ่งติดกับสวนร้างผ้ายอมมะเกลือนั้นตากเป็นแนวจากฝั่งตะวันตกไปตะวันออกคือหันด้านยาวไปทางตะวันออกส่วนด้านท้ายของผ้าสู่ทิศตะวันตกพอประมาณ12โมงก็คือเที่ยงพวกคนงานหยุดพักกินข้าวกลางวันผ้าก็ยังตากเต็มสนามเพราะว่ายังไม่แห้งเก็บไม่ได้ ตอนเช้ามืดนั้นลูกจ้างผู้ชายคนจีนเขาเอาผ้าแพรที่ตากแห้งแต่ตอนเย็นวานลงซักน้ําในบ่อหรือว่าในคลองแล้วก็สาวทบกันเป็นชั้นเป็นชั้นยาวประมาณวาเศษเศษบิดหลุมหลวมพอให้น้ําเสด็จแล้วก็เอาลงย้อมในถังไม้ใหญ่ๆซึ่งทําด้วยไม้ประกอบกันเป็นชิ้นเป็นชิ้นมีเหล็กคาดหัวท้ายและตรงกลางชันยาไม่ให้น้ํารั่วก็เหมือนถังหมักปลาแช่เรือตามโรงทํากะปิน้ําปลาแถบเมืองชนนั่นแหละ เขาว่าถ้าไม่เอาผ้าลงซักแล้วบิดหมาดๆซะก่อนแล้วก็ผ้าแพรแห้งๆนั้นจะดูดสีน้ำมะเกลือไม่เท่ากันและก็จะทำให้เป็นรอยกระดำกระด่างเมื่อเอาลงย้อมในถังน้ำมะเกลือเหมือนเจ๊กเอาผ้าใส่ถังย้อมจุ่มกระแทกกระแทกให้น้ำมะเกลือซึมซาบเข้าทั่วผืนแล้วก็บิดเบาๆเอาขึ้นเอาผืนอื่นลงย้อมต่อไปถังย้อมมีหลายถังเพราะฉะนั้นต้องมีคนย้อมหลายคน คนยอมผ้านี้มือจะดำถึงข้อศอกด้วยน้ำมะเกลือจับฟอกสบู่ก็ไม่ออกมันจับแน่นสนิทติดผิวหนังต้องเลิกฤด,ดูย้อมมะเกลือจึงค่อยๆจางลงทีละน้อยทีละน้อยทุกคนจะสวมกางเกงขากล้วยหรือว่าขาสั้นสีดำหรือสีอะไรก็ได้นานเข้ามันก็กลายเป็นสีดำไปเองเพราะว่ายางมะเกลือจับดำสนิททีเดียวการย้อมนี้จะเสร็จราวเจ็ดโมงเช้าเอาผ้าแพรนั้นขึ้นจากถังกองสุมสมกันไว้ รอเวลาพวกผู้หญิงแผนกตากผ้ามาทำงานพอพวกตากผ้ามาแล้วก็จะขนผ้าออกไปคลี่ตากวิธีตากนั้นคนตากจับปลายข้างหนึ่งไว้อีกคนจับปลายอีกข้างหนึ่งลากไปจนสุดสนามถ้ามี40คนก็แบ่งเป็นฝ่ายฝ่ายละ20คน เมื่อลากไปสุดสนามแล้วคนที่อยู่หัวข้างหนึ่งก็จับผ้าขึ้นคนที่อยู่ท้ายอีกข้างนึงก็จับขึ้นพร้อมๆกันทําให้ผ้าตึงและตรงก็ได้รูปทรงเรียบร้อยจึงปูลงบนสนามซึ่งมีผืนหญ้ารองรับอยู่เขากะถูกด้วยความชำนาญว่าล็อกล็อกหนึ่งควรตากผ้าได้กี่ผืนคนสองคนหัวท้ายจะต้องตากประมาณ10ชิ้นไม่ใช่ตากคนละชิ้นหรือว่าคนละผืนเดียว คนที่ชำนาญคือทำงานมานานปีจะลากผ้าไปอย่างรวดเร็วคลี่ผ้าสะบัดผ้าด้วยความชำนาญครู่เดียวก็ตากเสร็จส่วนผู้ที่ไม่ชำนาญน,นั้นจะทำได้ช้ากว่ากันเกือบครึ่งครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นใครที่ชำนาญก็มักจับคู่กันเพื่องานจะได้เสร็จเร็วทำเสร็จเร็วก็ได้พักผ่อนเร็วเรื่องมันก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าบางทีก็ต้องเอาผ้างวดสมาตากอีกถ้าเป็นคราวผ้ามากคนงานน้อย เมื่อตากเสร็จแล้วสักพักก็ต้องไปกลับผ้าเอาข้างบนลงข้างล่างให้ถูกแดดจะได้แห้งพร้อมๆกันบางวันมีพยับฝนก็แห้งช้าวันไหนแดดกล้าลมแรงก็แห้งเร็วถ้าเผอิญฝนตกก็ต้องรีบเก็บเข้าร่มคือเก็บไปพักไว้ที่ศาลาจากกลางสนามฝนหายแล้วจึงขยับขยายเอาออกมาตากใหม่เพราะฉะนั้นพอคราวใดเกิดฝนไล่ช้างสู้ซ่าลงมาก็จะได้ยินเสียงพวกนี้ร้องเรียกกันขมให้ช่วยกันรีบเก็บผ้า บางทีก็บ่นแช่งด่าฝนด่าเทวดาให้อึกระทึกไปด้วยความหัวเสียการย้อมนี้ก็ต้องยอมตั้งแต่ครึ่งเดือนบางทีก็เดือนกว่าผ้าแพรถึงจะดำสนิททั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับยางมะเกลือด้วยถ้ามะเกลือแก่เกินไปหรือว่าอ่อนเกินไปน้ำยางน้อยก็ดำช้าประกอบกับแพรบางชนิดกินสีย้อมง่ายบางชนิดไม่ค่อยกินสีก็ย้อมยากจะกำหนดแน่นอนก็ไม่ได้ แล้วข้ามตอนจับขโมยแพรหายไปสะหน่อยเป็นการบังเอิญอย่างแท้จริงตอนเที่ยงเศษคนงานฝ่ายชายกินข้าวกลางวันแล้วก็ไปเข้าซ้วมซ้วมนั้นบังแค่หน้าอกเวลานั่งลงไปแล้วก็เห็นหน้าบอหลอโผล่ขึ้นมาลูกจ้างคนนั้นก็มองดูสนามเบื้องหน้าซึ่งมีแพรยอมมะเกลือตากอยู่เต็มสนามเพราะว่าผ้าเกือบจะแห้งสนิทแล้วทันใดนั้นเขาเห็นผ้าแพรดำผืนหนึ่งวิ่งปราดราวกับงูเลื้อยข้ามคันดินเข้าไปในสวนร้าง เมื่อแพรเเลื้อยไปก็ทําให้เกิดที่ว่างเห็นพื้นหญ้าในสนามเขียวขจีดูดูเหมือนผีหลอกไม่น่าเชื่อว่าแพรยอมมะเกลือจะมีอิทธิฤทธิ์เลื้อยหายไปต่อหน้าต่อตาลูกจ้างคนนั้นก็หายงงงวยได้สติก็ร้องเอะอะส่งเสียงภาษาจีนทําให้ลูกจ้างอื่นๆวิ่งไปตามทิศทางที่ผ้าหายเข้าไปแต่เมื่อเข้าไปถึงก็จับไม่ได้เพราะไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดรู้เห็นคือไม่ได้ของกลาง มีแต่คนเฝ้าสวนนอนสูบกัญชาอยู่กับเพื่อนสองสามคนต่างก็ปฏิเสธไม่รู้เห็นอะไรทั้งสิ้นแต่จีนเต็กถงก็รู้ว่าผ้าหายไปได้โดยวิธีใดจึงคอยระมัดระวังเป็นอันดีจึงปรากฏว่าตั้งแต่นั้นผ้ายอมมะเกลือก็ไม่ได้สำแดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เลื้อยหายเข้าไปในส่วนร้างอีกเลย เรื่องนี้ทราบภายหลังว่าพวกสูบกัญชาใช้วิธีการแนบเนียนโดยเอาเบ็ดราวสองสามตัวมัดรวมกันยังกระสมอเรือรบเว้นระยะประมาณคืบเศษจึงเอาตะกัวล้อมตกกุ้งผูกด้วยได้แห αι, หนวดกุ้งสีน้ำตาลแก่ชนิดที่เขาใช้ล่อว่าปลากระกเป้าขนาดเล็กนั่นแหละ ได้ชนิดนี้เขากวดเหนียวมากเขาใช้ถักแหถักอวนก็ได้เมื่อเอาได้หนวดกุ้งร้อยตะกัวซึ่งหลอมกับสำหรับตกกุ้งมีรูตรงกลางเอาไม้แข็งๆอุดหัวอุดท้ายแล้วก็คว้างข้ามคันดินลงไปตกปุลงบนผืนผ้าแพรคเนผ้าหมาดๆจนแห้งน้ำหนักเบาก็สาวเชือกอย่างรวดเร็วผ้าซึ่งถูกเบ็ดเกี่ยวก็วิว่งข้ามคูมาสู่มือพวกดาวร้ายแล้วก็เอาไปสุกซ่อนไว้ในที่มิดชิด ภายหลังจึงเอาออกไปขายได้ราคาผืนละหลายสิบบาทนานๆนนขโมยผืนวิธีนี้ไม่มีใครจับได้ถ้าลูกจ้างคนนั้นไม่เผลอ,เ,อเข้าซ่วมก็คงไม่มีใครรู้ความลับหากินไปได้อีกนานจีนเต็งถงคนนี้อยู่มานานจนคุ้นเคยกับชาวบ้านดีภายหลังจึงไม่ปรากฏว่าเข้าของหายเหมือนตอนแรกๆในจีนเต็งถงคนนี้มีฝีมือในทางยิงปืนลมชนิดลูกตีนถาด แต่ก่อนเคยมีผู้สั่งเข้ามาขายดูเหมือนจะตีตรายี่ห้อ BSA ยิงทีละนัดใช้ลูกตะกัวต่อมามีผู้ทําพิมพ์ลูกขายแถวบ้านยวนสามเสนปืนชนิดนี้ยิงสัตว์เล็กๆเช่นกระรอกอีกาเหย,ยวนกพิราบได้ดีแต่ว่าต้องอาศัยฝีมือสักหน่อยที่บ้านสวนนั้นกระรอกชุมในถงเคยอาสายิงกระรอกซึ่งมากัดกินผลไม้ในสวนนอกให้เสมอ ในเวลาพ่อไปทํางานแล้วก็แม่ไม่อยู่เขาสนิทชิดชอบกับทิดฟักมักเอาเรือสมปั้นพายลัดเข้าทางคูข้างบ้านแล้วก็ไปสวนนอกวันหนึ่งเขาไปยิงอีกาที่ปากคลององอ่างข้างกรมจนลประทานเก่ามีต้นไรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมีกาแล้วก็เหี่ยวมาจับเสมอในถงนั่งเรือจ้างไปยิงอีกาวันนั้นยิงไปได้เกือบเต็มคอเรือสัก20ตัวเห็นจะได้ที่ยิงได้มากมายเขาบอกว่า อีกานั้นพอยิงถูกเมื่อยังไม่ตายมักจะรองเรียกเพื่อนให้มาช่วยพอเพื่อนมาก็แอบยิงได้เรื่อยๆจึงได้จำนวนมากเขาเอามาถอนขนสะอาดตัดหัวทิ้งแบะอก,อกเอาซิ๊วทาการแผ่ตากแดดพอแห้งดูคล้ายกับเป็ดแห้งแถวเยาวราชกินอร่อยดีเหมือนกันเขาเอามาให้ลองกินโดยบอกว่าเป็นนกเป็ดน้ำและเมื่อกินเข้าไปแล้วก็เป็นเรื่องเลยตามเลย เมื่อตอนเด็กๆนั้นความสนทําให้อยากรู้อยากเห็นทั้งนั้นก็เพราะว่าทางบ้านกวดขันไม่ค่อยจะยอมปล่อยให้ไปเที่ยวข้างนอกบ้านก็เลยยิ่งทําให้อยากรู้ว่าพ้นอนาเขตบ้านไปแล้วใครเขาทาอะไรกันที่ไหนอย่างไรกันบ้างแต่ว่าในโอกาสที่จะหลบออกไปเที่ยวนอกบ้านนั้นหาได้ยากเพราะแม่คอยกวดขันไปและกลับจากโรงเรียนก็ต้องให้ตรงเวลาถ้าผิดเวลามากๆแม่มักจะสงสัยแล้ก็สอบหาความจริงจนได้เรื่องเสมอ ฤดูร้อนตอนปิดเทอมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นฤดูเล่นว่าวพวกผู้ใหญ่เขาก็ทำว่าวให้เราเล่นเป็นต้นในม้วนทิดฟักหรือบางทีก็ให้ไปซื้อที่ร้านลุงชื่นอยู่เชิงสะพานพลอยปัจจุบันลุงชื่นแกหน้าเล็กรูปร่างแกก็เล็กพวกผู้ใหญ่สมัยพ่อเรียกฉายาแกว่าชื่นหน้ากระรอกลุงชื่นนั้นไม่มีเด็กย่านตลาดแขกตลาดสมเด็จวัดดอกไม้กูดีจีนวัดกัลายาตลอดไปจนถึงเจริญพาด คนใดไม่รู้จักเพราะว่าฝีมือทำว่าวของแกนั้นวิเศษจริงๆว่าวของลุงชื่นนั้นมีทั้งว่าวอีลุม้มปักกระเป้าว่าวหัวผ่าว่าวจุลาจะเอาขนาดไหนแกทำให้ได้ทั้งนั้นแต่ขนาดที่แกทำขายนั้นมีราคาว่าวอีลุม้มขนาดตัวเล็ก2สตางค์สสตางค์หสตางค์ถึง10สตางค์ปักกระเป้าธรรมดาก็ซื้ออีลุ้มนี่แหละเลือกตัวแข็งๆหรือว่าโครงปีกไม้ใหญ่มันก็แข็งกว่าโครงปีกไม้เล็ก แล้วเวลาผูกสุงก็กะให้กินหน้าไว้หน่อยเอาหางผูกเข้ามันก็เป็นปักกระเป้าแต่ไม่ยักกระลอยหน้าฉับๆอย่างปักกระเป้ายักษ์ปักกระเป้ายักษ์นั้นใช้โครงอกใหญ่แข็งไม้ปีกใหญ่แข็งต้องขึ้นเวลามีลมจ,จัดๆจ,จึงจะได้เวลาติดลมแล้วมันตึงมือมากถ้าขนาดเดียวกันกับอีลุ้มจะใช้ป่านหรือเชือกขนาดเดียวกันไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องใช้ป่านแหหนวดกุ้งก็คือขนาดเล็ก ที่เหนียวกว่าได้ฟอกตรานุกยุงถ้าขนาดใหญ่ก็ต้องใช้ป่านสองเกลียวก็คือฝั่นกวดให้เขม็งเส้นเล็กเหนียวมากส่วนจุลาใหญ่ใช้ป่านสี่เกลียวปากกระเป้ายักษ์ตัวหนึ่งหนึ่งสลึงขนาดเล็กขนาดกลางสองสลึงขนาดใหญ่ตัวละหนึ่งบาทถึงสองบาทแต่ว่าแกไม่ทำไว้มากเพราะขายไม่ดีเด็กๆเ,เล่นกันแต่อีลุ้มตัวย่อมยอมขนาดสองสามหรือว่าหสตางค เพราะว่าทำป่านคมคว้าตัดกันได้ขาดลอยสนุกดีนักว่าหัวผ่าตัวเครื่องหน่อยราคาสิสตางค์เพราะถ้าทําตัวเล็กหัวผ่าไม่ได้กว้างขึงครีบไม่ได้ตึงว่าวกินลมไม่มากเวลาคว้ามันไม่ดังแพรดพรวดฟังไพเราะหูเจ้าของว่าวดีนักการทำป่านคมนั้นนิยมใช้ได้เบอร์8ตราสมอเส้นกำลังพอเหมาะเพราะว่ามีความเหนียว ได้ฟอกตรานกยูงนั้นที่เอามาลองทำป่านคมดูเวลาเข้าสงครามสู้เบอร์แปดไม่ได้อีกประการหนึ่งว่าวที่ใช้ได้หลอดเล็กกว่าด้วยได้ฟอกตรานกยูงเวลาเข้าควา้าติดพันหลบหลีกได้คล่องแคล่วและก็ต่างฝ่ายต่างพยายามตีว่าวทับให้เป็นฝ่ายอยู่ข้างบนเสมอถึงจะได้เปรียบข้อนี้ตรงกันข้ามกับก,บการชนช้างศึกซึ่งอยู่ข้างล่างช้างได้เปรียบ ว่าวที่อยู่สนามเหนือลมเป็นฝ่ายเสียเปรียบว่าวสนามใต้ลมเพราะว่าต้องคว้าลงหาว่าวสนามใต้ลมเป็นฝ่ายตีทับและก็ผ่อนสายป่านอยู่ข้างบนตอนนี้ว่าวตัวใดป่านตึงก็จะถูกตัดขาดลอยทันทีว่าวบนผ่อนไปจนบางทีก็เรียรับหายไปกับยอดไม้พอสาวขึ้นได้ก็ขาดลอยเพราะว่าป่านตึงแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นมือชั้นดีพอทาปรับเดียวก็มักจะขาดปลิวไปไม่ทันได้ผ่อนป่านกันเท่าไหร่หรอก บางทีพอสายป่านทาบกันปุ๊บก็ขาดกันปั๊บไปเลยก็มียิ่งลมแรงก็ยิ่งขาดลอยเร็วในม้วนหรือว่าแบนด์มักจะทำว่าวปักกระเป้าให้พวกเราเล่นเป็นว่าวอีลุมนี่เอาหางต่อมันเข้าเป็นปักกระเป้าโดยอนุโลมทั้งนี้เพราะว่าเรายังเป็นเด็กเล็กชักว่าวไม่เก่งแต่ก็อยากจะเล่นเขาก็เลยทำว่าวปักกระเป้าเอาขึ้นติดลมบนแล้วก็ผูกไว้กับคนต้นมะม่วงบ้างเสาหลักสะพานข้ามทองร่องที่หน้าบ้านบ้าง เราเล่นว่าวมีความสุขอยู่สัก7จ็วันก็มีว่าวจุลาขนาดสองอกหรือว่าสองอกคืบซึ่งอยู่เหนือลมบ้านใครก็ไม่ทราบเขาผ่อนสายป่านมาทางบ้านเราที่แรกก็เป็นว่าวสายป่านธรรมดาต่อมาเกิดติดจำปาทำด้วยหนามหวายสองสาอันยาวประมาณหนึคืบผูกมัดรวมกันถัดจากคอสุงออกมานิดหน่อยแล้วก็เว้นระยะห่างจากดอกแรกประมาณสองวาอีกดอกหนึ่งก็เหมือนกับจำปาว่าวจุลาพนันนั่นแหละ แต่ว่าจุลาพนันเขาใช้ไม่ไผ่ผิวเหลาเป็นดอกจำปาไม่ไผ่นั้นก็มี3 4 5แฉกตามแต่จะพอใจที่ไม่ใช้หนามหวายเพราะว่าจำปาหนามหวายนั้นมันร้ายมากถ้าป่านปากกระเป้าติดแล้วมันพันกันยุ่งตรงนังแก้ไม่ออกฝ่ายปากกระเป้าเขาไม่ยอมเห็นว่าเสียเปรียบว่าวจุลาแต่ว่าพวกนี้มันนอกกฎเกณฑ์จึงใช้ทำเอาแบบง่าย เจ้าว่าจุลาใหญ่นี้มาคว้าเอาว่าวของเราไปวันละตัว2ตัวแล้วว่าเด็กๆแถวใกล้บ้านเช่นว่าวเจ้าเลงหลานตะปั้นว่าวในสุนคนสวนเจ้ากรมเจิมก็ถูกกวาดเป็นฉเฉลยพอคว้าได้3าสี่ตัวแล้วมันก็สาวกลับไปปลดว่าวเล็กๆออกแล้วก็เอามาใสาอา่อาจอาจหายเยื่อใหม่ เมื่อมีนักเลงมารังแกกันถึงถิ่นพวกเราก็ต้องสู้ในม้วนในสุ่นในแบนแล้วก็ใครๆก็ช่วยกันเหล่าว่าวปากกระเป๋าตัวเขื่องหน่อยใช้ป่านสองเกลียวกวดชักขึ้นไปล่อเจ้าว่าวจุฬาอันธพาลก็คว้าขยกลงมากวาดเอาว่าวปากกระเป๋าใหญ่ติดจมปาพอเห็นได้ท่าพวกเราก็รีบสาวว่าวลงมาให้อยู่ใต้ลมได้เปรียบแล้วของเราก็เหนียวพอจะดึงว่าวจุฬาลงได้โดยไม่ขาดด้วยพวกนั้นคงพยายามวิ่งรอกหนีไปสู่แดนตน แต่ของพวกเราสาวเร็วกว่าก็เลยเอาว่าวจุลาลงมาได้แถมดึงเชือกขาดอีกยาวหลายสิบวาสักพักหนึ่งก็มีพวกหนุ่มๆห้าหกคนมาที่หน้าบ้านบอกว่าจะมาตามเอาว่าวจุลาของพวกเขาที่ถูกพวกเราดึงเอาลงมาดูท่าทางเขากระเฮียนกระหือรือบอกว่าพวกเราเล่นแบบนี้เท่ากับรังแกเขาในม้วนในแบรนในสุนทิศฟักแล้วก็ใครต่อใครก็ออกไป ในม้วนนั้นสูงใหญ่และแบบนั้นเป็นทหารเรือโรงหล่อก็เป็นช่างตีเหล็กรูปร่างเหมือนในวันเมืองจันนักมวยสมัยเวทีเจ้าคุณนนทิเศษเมื่อ40ปีก่อนในม้วนจึงบอกว่าพวกเหล่านั้นเป็นคนพาลมาคว้าว่าวปากกระเป้าของเด็กๆแถวนี้ไปหลายวันแล้วจํานวนเป็นสิบๆตัวพวกเราไม่ว่าอะไรครั้นเราทําตอบบ้างจะมารวนเรแบบนี้ถูกแล้วหรือพวกนั้นบอกว่า ของเขาตัวใหญ่ป่านของเขาก็ราคาแพงกว่าได้หลอดของเราเปรียบเทียบกันไม่ได้ในม้วนบอกว่าอย่าพูดมากเลยทํายังไงยังไงก็ไม่ให้คืนจะเอายังไงก็ให้ว่ามาแต่เรื่องว่าไม่ให้คืนเด็ดขาดทีหน้าทีหลังอย่าทําแบบนี้อีกพวกนั้นเห็นว่าพวกเราเอาจริงก็เลยล่าถอยกลับไปแต่ว่าในวันต่อมามิช้าพวกเราเอาเว้าขึ้นชักเล่นพวกนั้นก็เอาเว่าป่านคมมากแกล้งตัดให้ขาดลอยไป เล้งหลานตะปั้นขัดใจทำป่านคมสู้กับพวกมันเอากระเบื้องแก้วตำละเอียดกรองด้วยผ้ากรองกะทิขโมยฉีกของประอิมซึ่งแกใช้กรองกะทิทำน้ำยาแล้วก็เอากาวเคี้ยวให้ข้นเทผงแก้วปนละเอียดลงไปแต่ฝีมือทำยังไม่ชำนาญเวลารูดป่านคมรูดหนาไปกาวกับผงแก้วจับกันแข็งเวลาต่อสู้กันตอนผ่อนสายป่านนั้นมันติดกันตะกุกตะกะักก็เลยเป็นฝ่ายขาดลอยไปทุกที ก็เลยร้อนถึงหัวหน้าใหญ่ในม้วนของเราเขาบอกว่าเรื่องป่านคมนี้เขาชำนาญตอนอยู่เสาชิงชาหน้าบทพรามเคยทำป่านคมคว้ากับพวกสิทธิวัดมหนันนบมีความรู้พอตัวทีเดียววันหยุดงานในม้วนซื้อได้หลอดตราสมอ3าสหลอดเลือกเบอร์8เส้นใหญ่หน่อยซื้อเว่าลุงชื่นมาห้าหกตัวเตรียมทำสงครามป่านคมขนาดใหญ่ป่าร้องพลรพักในสุนเจ้าเล้งก็มาช่วยตำแก้ว สำหรับแก้วนั้นใช้แก้วขวดน้ำแมเน็ตมีความคมกว่าใช้เศษกระจกหรือว่าหลอดตะเกียงมากในตอนหลังๆนี้มีไฟฟ้าใช้เห็นเด็กๆรุ่นใหม่นิยมใช้แก้วหลอดไฟฟ้าเขาว่าดีเหมือนกันแก้วขวดน้ำแมเนตหนาต่ำยากกว่าจะละเอียดแล้วก็ต้องใช้ผ้าผูกจมูกกันไม่ให้หายใจเอาเศษแก้วเข้าไปในปอดด้วยแต่สำหรับกาวหรือว่าแป้งเปียกนั้นในมวนเขาว่าไม่ดีสิ่งที่ดีที่สุดต้องใช้ไข่ตู้แกครับถูกแล้วใช้ไข่ตู้แก สมัยก่อนต๊กแกหาได้ไม่ยากแต่ว่าไข่ของมันออกจะหายากหน่อยเผอิญตอนนั้นมีต๊กแกใหญ่เข้าไปทํารังอยู่ในซอกเสาเรือนต๊กแกออกไข่เรารู้เพราะว่ามันดุมันหวงไข่เหมือนงูในม้วนยุให้ผมเอามือล้วงเข้าไปหยิบไข่ต๊้กแกพอล้วงเข้าไปมันก็ขู่ร้องเสียงแก่แก่เป็นเสียงคำรามห้ามว่าอย่ามายุ่มย่ามนะผมเองก็ชักจะปลอดปลอดกลัวมันกลับมาบอกในมวนว่าไม่ได้การละแม่มันขู่ร้องว่าแก่แก ในม้วนปลอบใจว่าไม่เป็นไรหรอกนะ้าถ้าผมไม่ล้วงเข้าไปก็ไม่มีใครเข้าไปล้วงเพราะซอกเสามันเล็กก็ต้องใช้มือเด็กๆถึงจะสอดเข้าไปได้พอเครือคร่องผมเองก็ใจแข็งเอามือลวงเข้าไปในซอกเสาพอสุดมือก็รู้สึกเจ็บแปลบที่นิ้วชี้เจ็บเข้าหัวใจเลยอารมณ์ตกใจก็รีบชักมือออกมาจากซอกเสานิ้วชี้ตอนข้างเล็บมันมีเลือดออกไหลเป็นหยดไอ้ตุ๊กแกมันงับเข้าไปให้น่ะสิปวดสิ้นดีทีเดียวละ เลือดที่ไหลออกมามีสีค่อนข้างดำที่แผลปวดหนึบหนึบผมรีบเอาน้ำมันกาดร,ราดแก้พิษแล้วก็เอาผ้าขาวสะอาดพันนิ้วมือโดยความช่วยเหลือของแปลกเป็นผู้จัดการพันแผลให้คืนนั้นก็นอนปวดทั้งคืนทีนี้จะทำยังไงดีละ่ะถึงจะได้ไข่ตุ๊กแกมาทำป่านคมในม้วนถามเจ้าเพี้ยนซึ่งอายุมากกว่าผมราวสองปีว่าเอ็งกล้าล้วงไข่ตุ๊กแกไหมเพี้ยนบอกว่ากล้าเด็กคนนี้เป็นลูกกำน,นันมาจากต่างจังหวัด พ่อเอามาฝากให้เรียนหนังสือแล้วก็ช่วยอบรมกิริยามารยาทด้วยออกจะแก่นมากไม่รู้จักกลัวอะไรเลยเขาบอกว่าเรื่องตุ๊กแกกัดไม่เห็นจะน่ากลัวเลยและเพียนก็หายขึ้นไปบนเรือนสักครู่เอากระดาษห่อกระมิดกระเมียนแอบไพลหลังมาในนั้นมีไข่ตุ๊กแกหลายฟองบางฟองเปลือกแตก ในม้วนกับแบนช่วยกันตําแก้วน้ํำมะนเนตในกะลาเพราะว่าไปขอยืมครกเยสุดเยสุดแกไม่ให้แกบอกว่าเอาไปตาแก้วเดี๋ยวมันก็ติดก้นครกกินเข้าไปกัดไส้พุงขาดก็เลยต้องใช้ตําในกะลาเพี้ยนแอบไป,ปหยิบสากหินมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันสากหินมันหนักตาแก้วละเอียดเร็วหน่อยแบนขึงเชือกด้วยหลอดกับเสาเรือนเยสุด โยงกิ่งมะม่วงทบไปทบมาหลายตลบพอตำแก้วเสร็จกรองให้ละเอียดแล้วก็เอาโรยผสมลงไปในไข่ตุ๊กแกซึ่งเหนียวเป็นยางกวนให้เข้ากันจนได้ที่จึงเอารูดไปตามเส้นได้หลอดรูดด้วยความชำนาญไม่ให้ติดนาะเพราะว่าจะทำให้เส้นได้แข็งเมื่อตากแดดไว้สองสามชั่วโมงเอามือรูดดูจะรู้สึกระคายมือเพียงเล็กน้อยแบบนี้เขาเรียกว่าป่านคมใน ถ้าติดเส้นได้แข็งรูดกรากมือเขาเรียกว่าป่านคมนอกเวลาตัดการสู้ป่านคมในไม่ได้เพราะถ้าไปสะดุดตรงแข็งๆก็จะขาดลอยไปทันทีดังนั้นได้ที่ทำป่านคมจึงใช้เส้นเดียวตลอดไม่มีรอยต่อถ้ามีรอยต่อหรือว่าปมพอสะดุดก็หมายถึงขาดลอยของฝ่ายเรานักเลงป่านคมนั้นไม่มีอะไรน่าอับอายขายหน้าเท่าการต่อสู้เชิงป่านคมแล้ก็เป็นฝ่ายแพ้ ว่าของฝ่ายชนะจะคว้าโฉบไปโฉบมาในท้องฟ้าประกาศความมีชัยจนกว่าเราจะเอาตัวใหม่ขึ้นไปสู้แล้วก็ตัดตัวเขาให้ขาดลอยและลิ้วไปตามลมเขาก็พยายามหาว่าวใหม่ขึ้นมาท้ารบกับเราอีกจนกว่าจะหมดว่าวหรือหมดป่านคมกันไปข้างหนึ่ง แต่ถึงกระนั้นในวันรุ่งขึ้นก็ต้องเอามาโฉบคว้าท้าทายกันอีกจนกว่าฝ่ายเราจะไม่สู้หรือฝ่ายเขาหมดกําลังนั่นแหละจึงจะจบเกมป่านคมสนุกนะสนุกดีอยู่หรอกแต่เปลืองสตังไม่ใช่ย่อยสําหรับฤดูหนึ่งฤดูหนึ่งและพวกคว้ากันไปตัดกันไปตัดกันมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนในที่สุดก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นพอต่างโตขึ้นต่างก็รักใครสนิทสนมกันดี มีเรื่องเล่าสู่กันฟังมากมายพระอดขนมเก็บเงินไปซื้อว่าวลุงชื่นซื้อได้หลอดร้านซิมกลางหรือว่าเจ๊กกังหัวถนนจนเกือบจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกได้เลยทีเดียวพวกมือป่านคมเหล่านี้ต่อมาก็เป็นนักเลงว่าวจุลาถ้วยทองล่อปกระเป้าได้ถ้วยหรือชื่อบ้านอยู่แถวแถตลาดแขกบ้างหลังวัดบุปผารามบ้างถ้าออกชื่อก็คงร้องอ๋อรู้จักกันทั้งเมือง ตามสวนนั้นมีปูมีปลามากมายตกปูเปี้ยวตกปลากระเพียนปลากระทุงเหวก็สนุกดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในตอนเดือนเมษายนเป็นฤดูแลง้งน้ำมักจะแห้งขอดคลองอยู่บ่อยๆในคลองหน้าบ้านก็ดีหรือว่าในคูที่มีรูเล็กๆขนาดเท่าหัวแม่มือบ้างก็ดีรูเหล่านี้ก็จะเรียงรายอยู่ตามตลิ่งตลอดความยาวของสองฝ้าคูและคลอง ในรูเหล่านี้แหละเป็นที่อยู่ของสัตว์3ามชนิดก็คือปูเปรี้ยวปลาตีนและกุ้งดีดขันกุ้งดีดขันตัวมันก็คล้ายกับกุ้งฝอยแต่ว่าหัวมันโตกว่ากล้ามของมันโตกว่ากุ้งอื่นๆที่ตัวขนาดใกล้เคียงกันแต่ว่ามันใหญ่ข้างเดียวลักษณะคล้ายกับก้ามปูทะเลถ้าจับเอามาใส่ขันมันก็จะดีดข้างบนดังแป้งแป้ง,ปงเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองเขาจึงตั้งชื่อเหมือนว่ากุ้งดีดขัน รูของมันมักอยู่ต่ำลงไปจากตะลิ่งยิ่งกว่ารูปูเปรี้ยวและก็รูของปลาตีนเพราะว่ามันชอบอยู่ใกล้น้ำยิ่งกว่าสัตว์สองอย่างนั้นรูปูเปรี้ยวกับรูปลาตีนมีข้อแตกต่างกันพอสมควรสังเกตได้ว่าถ้ารูปูเปรี้ยวปากรูมันมักจะมีรอยอย่างที่เรียกกันว่ารอยตีนกาและก้ามเล็กๆของมันก็จะตะกุยดินตอนเข้าตอนออกทําให้เกิดเป็นรอยถ้าเป็นรูปลาตีนปากรูตอนล่างดินหรือว่าโคลนจะเรียบแต่ว่าบางทีก็มีรอยโคลนหนาเปรอะ เพราะว่ามันพ่นโครนออกมาถ้ามันอยู่ในรูนานๆเวลาที่มันถูกศัตรูไล่จุนตัวปลาตีนมักจะหนีลนลานจนบางทีเข้ารูผิดเข้าไปอยู่ในรูปูและถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องเกิดสงครามเพราะว่าปูเจ้าของรูจะหนีปลาตีนเพ่นออกมาแทบไม่ทันเว้นซะแต่ว่าเจ้าของรูมันจะออกไปหากินยังไม่กลับมาก็จะอาศัยได้ชั่วครู่หนึ่งแต่ว่าปูเปรี้ยวไม่ค่อยออกไปหากินไกลาจากรูของมันนะัก มันรู้ตัวว่ามันวิ่งไม่เร็วพบศัตรูรุกรานเข้าจะหนีลงรูไม่ทันปลาตีนตัวผู้ตัวใหญ่ๆมักจะมีสีน้ำเงินข้างตัวเป็นแถบแลเห็นชัดตาโตพองเวลาโกรธครีบหลังหรือว่ากระดงตั้งชันถ้าตัวเมียก็มีสีน้ำตาลอ่อนๆและตัวเล็กกว่าตัวผู้เนื้อมันไม่นิยมกินกันบางคนบอกว่ากินแล้วเมาซึ่งความจริงแล้วมันเมาที่ดีของมัน ถ้าจับมาย่างหรือว่ามาต้มระวังอย่าให้ดีมันแตกค่อยๆลอกเนื้อกินจากต้นคอไปจนถึงปลายหางก็กินได้เคยเห็นตามาคนอีสานซึ่งมาทำสวนให้เจ้ากรมเจิมแกปิ้งกินแกบอกว่าอย่างนั้นแต่อย่าทดลองกินเลยดีกว่าเพราะมันไม่เคยเห็นใครเขากินกันเลยมันเมาเนี่ถึงตายทีเดียวนะเช่นเดียวกันกันกบปลาปากะเป้าซึ่งมีอันตรายเป็นพิษร้ายแรงเพราะว่าดีเล็กๆของมัน เคยมีชาวเรือมาแต่บ้านอนอกกินเข้าไป2ตัวเล็กๆตายทั้งพ่อแม่ลูกน่ากลัวจริงๆปลาที่ชอบอยู่ในรูยังมีอีก2ชนิดก็คือปลาไหลและก็ปลาบู่ปลาบู่อาจจะมีมากกว่า2ชนิดแต่ส่วนบ้านเรามีสองชนิดคือตัวดำๆเลลายเรียกกันว่าปลาบู่ดำหรือว่าปลาบู่ลายอีกชนิดหนึ่งตัวใสๆสีเหมือนทรายเขาเรียกกันว่าปลาบู่ทรายปลาบูน่นี้เนื้อหวานอร่อยนักคนจีนชอบกิน มีคนเดินท่องตามชายคลองจับปลาบู่ไปขายพวกนี้ชำนาญมากจับได้วันละเป็นสิบสิบตัวทีเดียวคนจับปลาบู่มักมีไม้ไผ่หรือว่าไม้ร่วกอันเล็กๆปลายติดเหล็กแหลมคล้ายกับฉมวกสักสักไปตามรูที่เขาเข้าใจว่าเป็นรูของปลาบู่แล้วก็เอามือลวงเข้าไปจับตัวออกมาโดยมากเขามองและไม่ค่อยพลาดมักได้ตัวมาเสมอพอจับได้ก็ยัดใส่ตะกร้าเล็กๆที่ห้อยไว้ข้างเอว ปลาบูออกหากินแล้วก็อาศัยตามที่น้ำนิ่งๆบริเวณแอ่งน้ำปากท่อซึ่งใช้ต้นมะพร้าวทำเป็นตัวท่อยาวประมาณ2-3วาเจาะตรงกลางไส้ให้ทะลุเป็นโพรงกว้างปลายข้างหนึ่งใช้ลูกท่ออุดก็เหมือนไม้จุกข,ขวดนั่นแหละสำหรับลูกท่อน,นั้นทำด้วยต้นหมากเลื่อยเป็นท่อนยาวประมาณศอกกว่าๆแล้วก็เอาผ้าผ่นก้นไม่ให้น้ำซึมรั่วออกมา เมื่อต้องการไขน้ำออกเปิดท่อระบายน้ำข้างในออกแล้วก็ปิดไว้พอน้ำขึ้นก็เปิดท่อให้น้ำเข้าพอได้น้ำตามต้องการก็ลงไปอุดท่อโดยใช้ลูกท่อต้นหมากดังกล่าวหน้าที่เปิดปิดท่อเป็นหน้าที่ของทิศฟักท่อน้ำนี้ระบายน้ำจากคูข้างบ้านเข้าไปสู่สวนหลังบ้านที่เรียกว่าสวนนอกเนื้อที่ราวสีไร่มีสระบัววิกตอเรียสระกระจับและร่องซึ่งมีต้นไม้หนหนาชนิดทั้งมะม่วงมะปรางมะไฟละมุด เงาะมังคุดขนุนสับป,ปะรดมีทั้งมะละกอลูกเล็กๆแบบไทยซึ่งสุกรสไม่หวานจัดเนื้อเหลืองแต่ผลดิบๆนั้นตำส้มตำหรือว่าแกงส้มอร่อยกว่ามะละกอฝรั่งเพราะว่าเนื้อแน่นอร่อยเมื่อมีสะบัวและผละหมาก,ากรากไม้ต่างๆก็เลยจำเป็นต้องมีการระบายน้ำเข้าออกอยู่เสมอมิฉะนั้นน้ำขังนานๆบัวก็จะไม่งามต้นไม้ก็จะเฉา ในฤดูแลง้งบริเวณปากท่อมีน้ำขังเป็นแอ่งใหญ่มีขอนมะพร้าวทอดไว้สำหรับให้ทิศฟักลงไปยืนเวลาเปิดท่อปิดท่อไม่ต้องเหยียบโคลนเปื้อนเท้าขอนไม้นี้เป็นที่อาศัยของปลาบูที่มีอยู่เสมอรวมทั้งกุ้งบางทีก็มีกุ้งนางอยู่ด้วยโดยในสมัยนั้นกุ้งนางกุ้งก้ามกรามเป็นของหาง่าย ฤดูน้ําลดนั้นมักจะลอกคราบไว้ให้เห็นอยู่บ่อยๆมันมักลอกคราบตอนน้ําขึ้นกลางคืนพอเช้าน้ําลดคราบของมันก็จะวางอยู่ชายตะลิ่งและเมื่อมองเห็นคราบของมันเราเองก็จะต้องพยายามสอดสายสายตามองหาตัวของมันว่าจะยังอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ปรากฏว่าเคยได้ตัวมันสักทีถึงกระนั้นก็ไม่เคยละเว้นความพยายามตามประษาเด็ก เด็กชายเพียนลูกกำนันแถวแถวแม่กลองกำนันพามาฝากให้เรียนหนังสืออยู่ที่บ้านเขาแก่กว่าผมสักสองปีเห็นจะได้แต่ว่ารูปร่างสันทัดทรหดแบบเด็กชนบทเรื่องปีนป่ายต้นไม้ชำนาญมากเรื่องว่ายน้ำก็ใช่ย,ย่อยไม่อยู่ไม่ชาไม่นานก็ถูกคอกันและก็ชวนกันสนเมื่อเขาเห็นปูเปรี้ยวครั้งแรกเขาบอกว่าปูแสมมเขาบอกว่าที่บ้านเขามีชุกชุมมันอยู่ตามป่าแสมม พอฤด,ดูน้ํามันหนีน้ําขึ้นไปอยู่ตามป่าสแสมเต็มไปหมดชาวบ้านต้มน้ําเกลือเตรียมไว้แล้วก็รอเรืออีแปะท้องแบนออกไปจอดใต้ต้นสแสมเขย่ากิ่งมาให้ปูร่วงลงเรือเขย่าไม่กี่ต้นก็ได้ปูค่อนลําเรือเอากลับมาบ้านจับยัดใส่ไหซองก็คือไหเหล้าพอเกือบเต็มเอาน้ําเกลือเค็มจัดเทลงไปอัดปูให้แน่นปูจะตะเกียกตะกายอยู่ในไหซองปิดไหผนึกให้สนิท ทิ้งไว้คืนหนึ่งรุ่งขึ้นก็เอามาขายเป็นปูหวานคือยังไม่เค็มจัดถ้า3-4ถึงคืนก็เป็นปูเค็มยิ่งทิ้งไว้นานยิ่งเค็มจัดปูเดือน112 11, เเขาเรียกแม่ไม้ลอยแพรมันแน่นจุกอก,อกรสอร่อยดีนักเพี้ยนชวนให้ตกปูเปรี้ยวดองอย่างปูเค็มผมบอกว่าคนกรุงเทพไม่กินปูเปรี้ยวเขาบอกว่าโง่ทำให้กินแล้วไปซื้อปูเค็มที่ชาวบ้านเขาดองมาขายทำไมเขาดองแล้วก็ส่งมาขายบางกอกนี่แหละผมตอบว่าไอ้ปูเปรี้ยวกับปูสแสม,มันไม่เหมือนกัน เขาก็ไม่ยอมเชื่อบอกว่าช่วยกันตกให้ได้มากๆเดี๋ยวเขาจะดองให้กินอร่อยดีนักก็เป็นอันตกลงเพราะไม่อยากขัดใจกันเครื่องมือตกปูนั้นหาไม่ยากใช้เบ็ดผูกกับเชือกได้หลอดสีดำถ้าสีขาวปูมันมักจะหนีมันไม่ชอบสีขาวเบ็ดนั้นถ้าไม่มีเบ็ดตกปลาก็ใช้เข็มหมุดงอโค้งเป็นรูปเบ็ดหรือถ้าหาเข็มหมุดไม่ได้ก็แอบหยิบเข็มเย็บผ้าของแม่เอามาลนไฟแล้วก็ลนเทียนไขให้ร้อนแล้วก็งอ แม่ใช้เข็มฝรั่งก็คือเข็มที่พ่อซื้อมาให้จากห้างเล่มยาวก้นมีร่องสนเข็มยาวกว่าเข็มธรรมดาแล้วก็เอาเชือกร้อยผูกง่ายแต่ว่าต้องระวังเวลาเปิดเครื่องเย็บอย่าให้แม่เห็นแม่มักรู้ว่าจะแอบ,บหยิบเข็มดีๆของแม่ไปงอทําเบ็ดตกปลาเรื่องเข็มหาไม่ยากเพราะว่าของเยสุดก็มีแต่ว่าเป็นเข็มธรรมดาเล่มสั้นร้อยได้ยากเราไม่ชอบพอผูกเบ็ดเสร็จแล้วก็หาคันเบ็ด โดยมากใช้ตับจากที่ทิ้งอยู่ถ้าไม่มีจริงๆก็ค่อยๆถอดออกจากตับจากที่โรงเรือเลือกดูไอ้ตับที่มันผุแล้วจึงถอดออกง่ายมิฉะนั้นต้องวานแปลกไปตัดกิ่งไผ่ที่สวนนอกถ้าแปลกไม่มีงานหรือว่าอารมณ์ดีก็ไม่เป็นไรหากเขามีงานก็มักบน่นแล้วก็ทำหน้างอใส่ผมผมไม่ชอบเห็นคนหน้างอก็ไม่ค่อยอยากวานเขาอยู่บ่อย พอได้เบ็ดคนละคันแล้วผมกับเพี้ยนก็หาถังเก่าๆลูกหนึ่งแล้วก็ช่วยกันเก็บดอกพุธท,ทำเหยื่อล่อปูดอกพุธนี้ต้องใช้ชนิดที่เป็นดอกตูมและแก่จัดกะว่าจะบานในวันพรุ่งนี้เห็นได้จากสีของมันสีขาวยิ่งกว่าดอกอ่อนแล้วก็โตกว่าถ้าเป็นดอกอ่อนสีจะค่อนข้างมีสีเขียวเจือมากแล้วก็ดอกเล็กดอกพุธขึ้นเขาเก็บไปขายร้อยพวงมาลัยแทนมะลิก็ได้ถ้าเป็นฤดูหนาวมะลิแพงดอกพุธก็ขายได้ราคาดีเหมือนกัน ปลูกไว้ที่ริมสนามหน้าบ้านขั้นกับต้นประยงซึ่งเป็นดอกสีเหลืองแล้วก็เป็นช่อคล้ายกับไข่ปลาเมื่อได้ดอกพุธประมาณ20-30ดอกแล้วก็เอาห่อไปตองกลัดไม้กลัดดอกพุธบานใช้ไม่ได้เพราะปูมันเอาก้ามหนีบเวลาน้ำลงตอนบ่ายสองโมงหรือ3ามโมงเย็นปูก็มักจะออกมาจากรูมาหากินอาหารที่กินไม่หมดมันก็จะคาบเอาไปกินในรูของมันเพราะว่าขืนกินละเอียดช้า,ชา ไอ้ตัวใหญ่กว่ามาพบเข้าถ้าเจอตัวใหญ่กว่าก้ามโตวกว่ามันก็ต้องจำใจละทิ้งอาหารเพื่อที่จะหนีเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นมันจึงคิดว่าการคาบอาหารเข้าไปกินในรูย่อมปลอดภัยกว่าพอเห็นว่ามันคีบดอกพุดแน่นพาออกเดินเราก็ต้องค่อยๆยยกคันเบ็ดขึ้นอย่าใช้วัดแบบตกปลาไม่ได้มันจะตกใจปล่อยเหยื่อทันทีวิธีปล่อยเหยื่อก็คือรีบอ้าก้ามออกเหยื่อก็จะหลุดจากก้ามของมัน การที่เราวัดปลาขึ้นจากน้ำเพราะว่าปลามันฮุบเหยื่อเข้าปากหรือบางทีกลืนลงท้องแล้วเบ็ดมันมีเงี้ยงตวัดขึ้นก็ติดปากแน่นดึงไม่หลุดเบ็ดปูไม่มีเงี้ยงแล้วมันกินเหยื่อโดยวิธีจับใส่ปากไม่ได้กลืนเหยื่ออย่างปลาถ้าเราค่อยๆย,ยกเบ็ดขึ้นมันก็นึกว่าเหยื่อต่อสู้เพื่อจะหนีมันมันก็เลยใช้ก้ามคีบเพื่อให้แน่นเข้าอีกเป็นการชักเขย่อระหว่างเหยื่อกับก้ามของมัน ถ้าหากว่าเราดึงตัวมันสูงลอยขึ้นพ้นโคลนมันตกใจไม่กล้าปล่อยคงกลัวอันตรายจากการตกจากที่สูงมันจะคีบเหยื่อแน่นเราก็ค่อยๆเอาตัวของมันหย่อนลงไปในถังพอถึงก้นถังมันจะรีบปล่อยก้ามทันทีแต่ก็ออกจากตัวถังไม่ได้ซะแล้วเราก็ตกตัวอื่นต่อไปปูเปี้ยวตัวใหญ่ๆมันมีสีสันแปลกไปกว่าตัวย่อมยคือมีสีค่อนข้างดำบนขาวชอบกลไม่มีสีแดงบนน้ำตาลอย่างตัวเล็ก และเมื่อตกได้เยอะๆในเพียนก็เอายัดใส่ไหกระเทียมใบย,ย่อมเอาน้ําเกลือเค็มจัดเทลงไปเอาฝาปิดให้แน่นตามกรรมวิธีที่พวกชาวบ้านเขาเคยดองปูเค็มแล้วก็เอาไปแอบไว้ข้างครัวเยสุดเมื่อเยสุดเห็นเข้าก็เอ,อะอะว่าจะมาฟ้องแม่เพียนกับผมว่าเล่นสนจับปูมาดองบาปกรรมเพียนแกก็บอกว่าปูนี้กินได้เขาดองให้เยสุดกินเยสุดว่าไม่เคยกินปูเปรี้ยวสนไม่เข้าเรื่อง เพี้ยนบอกว่าถ้าไม่มีใครกินเขาก็จะกินเองเยสุด์บอกว่าซื้อเข้ากินปูเค็มที่ตลาดไผ่เดียวคือสามสลึงก็ได้ตั้งสิบตัวยี่สิบตัวเรื่องอะไรจะไปตกมาดองให้มันบาปกรรมเรื่องปูเปี้ยวดองนี้ในที่สุดเพี้ยนจะกินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบแต่ว่าผมนะ่ะไม่ยอมกินเด็ดขาดเพราะสงสารมันเจ้าปลาตีนนั้นก็สำคัญนะักขณะเราเอาดอกพุธเกี่ยวเบ็ดล่อปูเปี้ยวมันมักจะกระโดดย้งย้งมาคาบกินด้วยความตะกละพอมันคาบแล้วมันก็กลืนทันที เราวัดเบ็ดก็ได้ตัวมันขึ้นมาดิ้นบนบกแต่ก็ไม่รู้จะเอามันไปทำอะไรปลาตีนตัวผู้ที่มีสีน้ำเงินตัวใหญ่ๆมันกัดกันสนุกนักมันอ้าเหงือกเหมือนปลากัดพองเข้าหากันเบ่งตัวกระโดงหลังกลางสูงโดดป้อไปป้อมาพอได้ท่าก็ตรงเข้ากัดกันถ้าไม่เหมาะก็ป้อกันไปป้อกันมาหากตัวเท่าๆกันมันฟัดกันนานหลายนาทีกว่าจะแพ้ ไอ้ตัวแพ้จะถอดสีซีดลงทันทีแล้วก็กระโดดข้ามฟากไปฝั่งคลองด้านตรงข้ามมันโดดเหมือนวิ่งไปบนผิวน้ำไม่จมน้ำแปลว่าหนีข้ามแดนไปแล้วไอ้ตัวชนะก็ไม่ไล่ตามในฤดูน้ำปลาหมอชุมมากใช้เบ็ดเล็กๆตกเหยื่อปลาหมอมันชอบแมลงแกลบตัวเล็กๆสีน้ำตาลที่อยู่ตามกองกากเมื่อเกลือมีชุกถ้าไม่มีใช้แมงมุมหรือตะกะแตนทำเหยื่อก็ได้ ลาหมอมันตะกละกินเหยื่อหลายชนิดไม่ค่อยพิถีพิถันเหมือนปลาบางชนิดเช่นปลาตะเพียนปลาตะเพียนมีสองชนิดคือตะเพียนเงินและตะเพียนทองตะเพียนเงินเกล็ดขาวเป็นสีเงินตะเพียนทองเกล็ดเหลืองราวกับสีทองสวยมากปลาหางแดงตัวคล้ายปลาตะเพียนตัวมันเล็กผอมกว่าแต่ว่ายาวกว่าและหางเป็นสีแดงตัวก็ค่อนข้างกลมปลาไอ้บ้าตัวเหมือนปลาหางแดงแต่ว่าใหญ่กว่ายาวกว่ามันชอบกินเม็ดกระดเบา เขาว่าใครกินเนื้อมันเข้าไปก็จะเกิดอาการมึนเมาเท็จจริงไม่ทราบเพราะสมัยผมเป็นเด็กไม่เห็นใครเขากินกันมีชุมในสระทองร่องไม่เห็นมีใครแยแสมันเลยเขาว่าเนื้อมันกินแล้วเมามันว่ายเป็นฝูงเป็นฝูงตั้งแต่8ถึง9ตัวปลาตะเพียนนั้นปากมันเล็กต้องใช้เบ็ดเล็กๆขนาดเบ็ดตกปลาหมอเหยื่อนั้นเห็นใช้ชนิดเดียวก็คือยอดผักชีตุมต้มๆมีใบอ่อนๆหุ้มกลมๆคล้ายไก่ที่เกิดจากหญ้าแพรก เขาเอายอดผักชีเกี่ยวเบ็ดซ่อนให้ดีหย่อนล่อตามทางน้ำไหลถ้ามันว่ายผ่านมามันจะฮุบกินแต่กว่าจะตกได้แต่และตัวเสียเวลานานมากผมไม่ชอบตกปลาตะเพียนเพราะไม่สนุกเหมือนตกปลาหมอปลาสลาดัดปลาสลัดตัวมันจะคล้ายกันกับปลากรายแต่ว่าเล็กกว่าและไม่มีจุดกลมๆดำๆที่เป็นเชิงแถวตั้งแต่ท้องจนถึงปลายหาง3-4ี่จุดที่ไหนมีปลาสลัดเรารู้เพราะมันจะผุดขึ้นมาหายใจ พอมันดำลงจะมีฟองน้ําผุดขึ้นมาปุดหนึ่งสองปุดอยู่เสมอปลาช่อนนั้นผุดขึ้นมาหายใจพอมันดำไม่มีฟองน้ําผุดมีแต่พรายน้ํากระจายเป็นวงวงกว้างก็ตัวใหญ่วงแคบก็ตัวย่อมเป็นที่สังเกตได้แน่นอนปลาสลาดชอบว่ายขึ้นมาตอนน้ําขึ้นมากๆเดือน11เดิือน1 2ชุมมากมันชอบกินเหยื่อก็คือไส้เดือนถ้าจะให้ดีชุบหรือคลุกขีเถ่าซะหน่อยมันชอบมากกว่าไส้เดือนธรรมดาซะอีก แต่ต้องเกี่ยวเบ็ดเสร็จแล้วจึงคลุกถ้าคลุกทั้งกระป๋องมันจะเปื่อยแล้วก็เป็นน้ำหมดเกี่ยวไม่ได้หรอกครับทิดฟากสนับสนุนให้ตกปลาสลาดัดเพราะแกชอบแกงปลาสลัดสับนกถ้าตัวเล็กเพียงแต่ขอดเกล็ดแร่ทั้งหนังเอากระดูกกลางกับหัวทิ้งสับให้ละเอียดแกงเผ็ดที่เรียกว่าสับนกอร่อยนักบางทีเขาเหาะกัญชาลงไปด้วยสองสามกิ่งเล็กๆตามตำรับตะสมคอกัญชาแกบอกว่ารสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้น ถ้ามีแกงสับนกลุงรอดตาปั้นสับปะเรอรวมทั้งในม้วนแบนและหลำจะมาร่วมวงด้วยเป็นวงใหญ่คุยกันไปกินกันไปสนุกสนานเต็มที่